านนี้ยังไม่กลับอีกโอ๊ยโอ๊ยเป็นไงแม่แข็งแรงจังเลยเนาะพ่อเก่งไหมวิ่งรอบหมู่บ้านไม่หอบสักแขกเลยอ่ะเก่งมากเลยพ่ออายุป่านนี้วิ่งได้ขนาดนี้เก่งมากมาให้รางวัลจังครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่นายจันจ้างมาส่งเนี่ยบอกว่าน้าลืมตังค์ทอน10 บาทแล้วใช่ไหมเนี่ยเออมันหลอกเมียอีกแล้วเหรออ้าวไม่ได้หลอกก็เหนื่อยอ่ะน้องเชออยู่ไหนอ่ะโอ้ยโอ้ยเมียดมด้วยเนี่ยมาสิมันจะเหนื่อยอะไรถึงขนาดนี้จะเนี่ยเธอตอแตะเหมือนจะไหม้ชะบะบะบะฮะลูกเชอคะ5 กิโลอะไรคะลูกนี่เราเพิ่งวิ่งได้แค่2 กิโลเองนะเชอจะเป็นลมลูกเชอขานี่วิ่งครั้งแรกเนี่ยมันก็เหนื่อยแบบนี้แหละค่ะลูกถ้าเกิดเราวิ่งบ่อยๆซ้อมบ่อยๆร่างกายเราก็จะชินเองเข้าใจตรงกันนะคะป่ะโอเควิ่งต่ออีกรอบนึงป่ะต่ออีกรอบนึงด้วยเหรอคะใช่ค่ะไม่ได้นะลูกหนูต้องซ้อมวิ่งนะคะถ้าหนูไม่ซ้อมเนี่ยวันจริงหนูวิ่งไม่ไหวแน่ๆงั้นเชอไม่ไปงานวิ่งแล้วค่ะเชอว่าเชอคงไม่ไหวค่ะไม่ได้น้องเชอเพราะเราเสียค่าสมัครไปแล้วนะค่าสมัครแค่500เองพี่เอิร์นมีเงินตั้งเยอะแยะเราไม่ไปไม่ได้หรอคะเอาไว้แล้วน้องเชองานเนี่ยโดนพี่เอิร์นดุแน่ๆเลยอ่ะก็ได้ค่ะหนูไม่ต้องไปวิ่งแล้วก็ได้เห็นไหมโดนดุจนได้น้องเอิร์ธบอกว่าน้องเชอร์ไม่ต้องวิ่งก็ได้ใช่ไหมใช่ครับนะน้องเชอร์ไม่ต้องวิ่งก็ได้แต่ว่าหนูต้องหาเงินมาคืนพี่เอิร์ธค่าสมัคร500 บาทได้เลยค่ะเชอร์มีเงินเก็บห้ามใช้เงินเก็บงั้นเธอขอห้ามขอป้าเค้กงั้นเธอขอห้ามขอพี่ซันงั้นเธอขอห้ามขอนาจันนารายพี่คอลล่าพี่วินห้ามขอใครทั้งนั้นไม่อยากรับอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกัน